สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ Mad Mass นะครับกับ Genshin Impact Video ครับผมและเรื่องที่ผมจะนำมาเสนอเพื่อนๆกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของค่าสเตตัสหรือว่าค่าสถานะของตัวละครของเรานะครับว่าค่าต่างๆพวกนี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรกับตัวละครของเราบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆกดเข้ามาตรงหน้าตัวละครนะครับด้านขวามือมันจะมีค่าสเตตัสของเราอยู่นะครับถ้าเรากดเข้าไปตรงดูรายละเอียดนะครับมันจะมีค่าขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับในวันนี้ผมก็จะมาอธิบายนะครับว่าค่าพวกนี้เนี่ยมันคำนวณยังไงแล้วมันส่งผลอะไรกับการโจมตีของเรานะครับในส่วนแรกก็คือค่าสถานะพื้นฐานของเรานะครับหรือว่า basic status ของเรานั่นเองมันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5สถานะด้วยกันนะครับ attack พลังโจมตี hp พลังชีวิตนะครับ stamina พลังกายพลังป้องกันนะครับหรือว่า defense และสุดท้ายก็คือ elemental mastery หรือว่าค่าความชำนาญธาตุของเรานั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันทีละตัวเลยดีกว่านะครับค่าแรกก็คือ attack หรือว่าพลังโจมตีนะครับค่า attack เนี่ยมันเป็นค่าพลังที่สำคัญที่สุดในการ boost up damage หรือว่า dps ของเราเลยนะครับเพราะว่าค่า attack มันจะใช้ในการคำนวณการโจมตีทุกอย่างของเราเลยนะครับทั้งการโจมตีปกติการชาร์จโจมตีการใช้ Elemental Skill นะครับรวมไปถึงการใช้ท่าไม้ตายของเราด้วยนะครับ Attack เนี่ยมันเป็นเบสในการคำนวณตัวเลขนะครับคือถ้า Attack เรามากแล้วเราไปท็อปอัพด้วยโบนัสอย่างอื่นมันก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับแต่ว่าในกรณีที่เรามี Attack ต่ำแต่ว่าเราไปมีค่าอย่างอื่นสูงนะครับตัวโบนัสที่เราท็อปอัพขึ้นมาเนี่ยมันก็จะต่ำลงไปด้วยนะครับเพราะว่า Attack Base ฐานของเราเนี่ยมันยังต่ำอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมองว่าเราจะบิ้วตัวละครของเราให้เป็นสาย DPS นะครับผมก็แนะนำว่าทำค่า attack ให้สูงที่สุดเลยนะครับถ้าเพื่อนๆกดเข้ามาตรงพรสวรรค์ของตัวละครนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามันจะมีค่าเปอร์เซ็นต์อยู่นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เนี่ยมันจะเอาไปคูณกับตัว attack ที่เรามีแล้วมันจะออกมาเป็นตัวเลขที่เราทําโจมตีกับศัตรูนะครับซึ่งสมการการคํานวณ attack ทั้งหมดของเรานะครับมันจะมีหน้าตาประมาณนี้นะครับผมได้เคยทําคลิปอธิบายการคํานวณ attack อย่างละเอียดไว้แล้วนะครับผมก็จะให้ลิงก์ไว้ตรงนี้เลยนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะลองคํานวณ attack ของเราดูนะครับต่อมาก็คือค่า HP, Stamina แล้วก็ Defense ของเรานะครับพลังชีวิตพลังกายแล้วก็พลังป้องกันครับผม Stamina เนี่ยก็คือตรงตัวเลยนะครับ Stamina จะคือหลอดด้านขวาที่เป็นโค้งๆนะครับอันนี้มันจะเพิ่มขึ้นได้โดยการที่เราไปสักการะบูชานะครับเก็บ Animoculus หรือว่า Geoculus เนี่ยไปบูชาแท่นหินแท่นเทพเจ้านะครับมันก็จะเพิ่มค่า Stamina ให้เราค่า Stamina มันจะใช้ในการวิ่งในการบินในการ Dash นะครับแล้วก็รวมไปถึงการชาร์จโจมตีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการ Boost DPS จากค่า Stamina เนี่ยก็คือถ้าเราเน้นว่าเราจะใช้การชาร์จโจมตีเป็นหลักนะครับ Stamina เราก็ควรจะมีสูงๆเอาไว้นะครับและต่อมาก็คือค่า Max HP กับ Defense ของเรานะครับก็คือพลังชีวิตและค่าป้องกันค่าพลังชีวิตเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นถ้าตัวละครเรามีเลเวลที่เพิ่มขึ้นนะครับค่าพลังป้องกันก็เหมือนกันซึ่งมันก็จะส่งผลให้เราตายยากขึ้นนั่นเองนะครับเพิ่มความถึกของเราและนอกจากนี้นะครับค่า HP กับค่าพลังป้องกันเนี่ยมันยังมีผลกับสกิลของตัวละครบางตัวด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นบาบาร่านะครับบาบาร่าเนี่ยจะหิวแรงไม่แรงจะขึ้นอยู่กับค่าพลังชีวิตของเขานะครับถ้าเขามีพลังชีวิตเยอะนะครับมี HP สูงเขาก็จะหิวแรงไปด้วยนะครับตามค่าพรสวรรค์ของเขาที่ใช้ในการคำนวณเลยส่วนค่า Defense เนี่ยจะส่งผลกับ Noel ครับผม Noel เป็นอีกหนึ่งตัวถ้าเรามี Defense มากแต่เราจะตีแรงนะครับเพราะว่ามันจะส่งผลกับท่าไม้ตายของเขารวมไปถึงค่าเกราะของเขาด้วย Noel เนี่ยจริงๆแล้วผมแนะนำให้บิ้วมาเป็นตัวฮิลก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราใช้เกราะแล้วเราโจมตีเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะรีเลือดให้เพื่อนของเรารวมไปถึงตัวเราเองด้วยนะครับแล้วจะฮิลแรงไม่แรงของ Noel เนี่ยจะขึ้นอยู่กับค่า Defense ครับผมแต่ว่าท่าไม้ตายของ Noelนะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งหมดของ Noel ตามค่า Defense ที่เรามีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่สามารถบิ้วไปทางสาย Defense ได้มาต่อกันที่ค่าสถานะต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือ Elemental Mastery หรือว่าค่าความชำนาญธาตุครับผมค่าความชำนาญธาตุเนี่ยถ้าเราลองอ่านตรงคำอธิบายดูนะครับมันจะเขียนว่ามันจะเพิ่มความแรงนะครับของการทำปฏิกิริยาธาตุครับผมการระเหยการละลายนำไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้านะครับน้ำแข็งแตกโอเวอร์โหลดรวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการซึมซับความเสียหายของเกราะหินจากการตกผลึกด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นตัวบาบาร่าของผมนะครับมีค่าความชำนาญธาตุอยู่ที่207จะเพิ่มค่าความเสียหายของการละลายกับระเหยนะครับอีก 35.9% เพิ่มความรุนแรงของการโอเวอร์โหลดนำไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าน้ำแข็งแตกนะครับอีก 85.9% รวมไปถึงจะเพิ่มค่าความเสียหายที่ดูดซับได้จากเกราะเซี่ยวนะครับจากการตกผลึกอีก 57.3% ครับผมเราลองมาคำนวณกันดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้จริงหรือเปล่าโดยผมจะลองใช้ตัวบาบาร่าของผมนะครับทำปฏิกิริยาระเหยดูว่ามันจะแรงขึ้น 35.9% จริงไหมนะครับตัวบาบาร่าของผมนะครับถ้าเราโจมตีปกติโดยการชาร์จโจมตีดาเมจมันจะอยู่ที่ประมาณ831นะครับแล้วถ้าเราทำปฏิกิริยาระเหยนะครับดาเมจของเราเนี่ยมันจะคูณขึ้นแรง2เท่านะครับแล้วถ้าเรามีค่าความชำนาญธาตุ207มันจะแรงขึ้นอีก 35.9% นั่นก็แปลว่าเอา831นะครับคูณกับ2แล้วก็คูณกับ
ับ1.359นะครับมันจะเป็นดาเมจที่แรงขึ้นมานะครับโอเคเรามาดูกันจะเห็นว่าตรงนี้บาร์บาร่าของผมทำดาเมจได้ 2,258 นะครับก็คือตรงเป๊ะจากที่เราคำนวณมาได้เลยนะครับมันก็แปลว่าถ้าเรามีค่าความชำนาญธาตุมากนะครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์ที่จะทำให้ปฏิกิริยาธาตุของเราเนี่ยแรงขึ้นนั่นเองนะครับแต่ค่าความชำนาญธาตุนะครับมันจะส่งผลให้กับตัวละครที่เป็นคนทริกเกอร์ปฏิกิริยาธาตุเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้ของผมนะครับผมให้เบนเน็ตเนี่ยเป็นคนใส่ไฟไปก่อนใช่ไหมครับแล้วก็ใช้บาร์บาร่าตามแปลว่าค่าความชำนาญธาตุของเบนเน็ตเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับปฏิกิริยาระเหยที่บาร์บาร่าเป็นคนทำเลยนะครับมาดูกันอีกหนึ่งตัวอย่างก็คืออันนี้ผมจะใช้การชาร์จไฟฟ้านะครับผมจะลองทำสองแบบด้วยกันนะครับก็คือผมจะเอาฟีเชลยิงไฟฟ้าเข้าไปก่อนแล้วก็ตามด้วยบาร์บาร่าใส่น้ำเข้าไปนะครับแต่กับอีกแบบนึงก็คือให้บาร์บาร่าเนี่ยใส่น้ำเข้าไปก่อนนะครับแล้วให้ฟีเชลยิงไฟฟ้าเข้าไปทีหลังซึ่งฟีเชลของผมเนี่ยจะมีค่าความชำนาญธาตุต่ำกว่าบาร์บาร่านะครับอยู่ที่44บาร์บาร่ามีค่าความชำนาญธาตุอยู่ที่207ครับผมจะเห็นได้ว่าถ้าเราเอาไฟฟ้ายิงเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็เอาบาร์บาร่าเป็นคนทริกเกอร์การชาร์จไฟฟ้านะครับดาเมจมันจะออกมาที่361กลับกันนะครับถ้าเราเอาน้ำใส่เข้าไปก่อนนะครับติดปฏิกิริยาเปียกชุ่มแล้วผมให้ฟีเชลเนี่ยยิงสายฟ้าเข้าไปทีหลังนะครับดาเมจมันจะอยู่ที่233ครับก็จะเห็นได้ว่าดาเมจก็จะต่างกันนะครับว่าใครเป็นคนทริกเกอร์เพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าถ้าเพื่อนๆจะบิวเซตธาตุนะครับเซตการใช้ปฏิกิริยาธาตุเนี่ยก็ให้เพิ่มค่าความชำนาญธาตุของคนที่เราเล็งว่าจะเป็นคนทริกเกอร์นะครับก็คือคนที่ใส่ปฏิกิริยาทีหลังนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของ Advanced Stat กันบ้างดีกว่านะครับในส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของการ Critical นะครับทั้งอัตรา Critical ความแรง Critical แล้วก็เรื่องของการ Heal นะครับโบนัสการฟื้นฟูโบนัสการฟื้นฟูที่ได้รับนะครับและเรื่องสุดท้ายก็จะเป็น Energy Recharge นะครับหรือว่าการฟื้นฟูพลังงานนั่นเองเรามาพูดถึงเรื่องของการติด Critical กันก่อนเลยดีกว่านะครับ Critical ในเกมนี้นะครับมันจะมี Base Stat มาแล้วนะครับคืออัตรา Critical ของเราเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่5นะครับทุกคนจะมี Critical ติดมาแล้ว 5% รวมไปถึงถ้าติดคริมันจะแรงที่5 10% นะครับก็คือคูณ 1.5 เข้าไปซึ่งอัตราคริติคอลตรงนี้นะครับถ้าให้ผมลองมองคำนวณคร่าวๆมันก็น่าจะคำนวณเหมือนกับเกมอื่นๆทั่วไปนะครับคือเอาอัตราคริกับความแรงคริมาคูณกันแล้วก็ไปคูณกับดาเมจนะครับสมมุติว่านะครับเรามีคริเรทหรือว่าอัตราคริของเราอยู่ที่ 10% นะครับมีความแรงคริหรือว่าคริดาเมจเนี่ยอยู่ที่ 50% นะครับสมมุติเราโจมตี10ครั้งนะครับครั้งละ100มันจะมี1ฮิตที่ติดมาเป็น150นะครับเพราะว่าเรามีคริเรท 10% มีคริดาเมจ 50% ใช่มั้ยครับรวมดาเมจออกมาทั้งหมดนะครับมันจะเป็น 1,050 หารจำนวนครั้งที่เราตีออกไปนะครับก็คือ10มันจะออกมาเป็น105นะครับเอามาลบกับ100ก็คือดาเมจปกติของเราแบบไม่ติดคริตนะครับมันแปลว่าเราจะมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาโดยประมาณโดยเฉลี่ยนะครับโอเวอร์ไทม์เนี่ย 5% ครับผมเพราะฉะนั้นนะครับอัตราคริติคอลเนี่ยมันเป็นอีก1เรื่องที่สามารถบูสต์อัพดาเมจของเราได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับแต่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยให้เราไปเพิ่มฝั่งแอตแทคก่อนนะครับเรายังอยู่ต้นเกมอยู่ในช่วงเอ็นเกมเนี่ยผมคิดว่าอัตราคริติคอลเนี่ยน่าจะเป็นไม้ตายหลักๆเลยนะครับในการบูสต์อัพดาเมจของเราแล้วรู้สึกว่าเกมนี้นะครับอัตราคริติคอลของเราเนี่ยมันจะมีแม็กซ์ด้วยนะครับมันจะแม็กซ์อยู่ที่ 80% ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะทำให้เป็นร้อยได้หรือเปล่านะครับค่าสเตตัสตัวต่อมานะครับนั่นก็คือ Healing Bonus หรือว่าโบนัสการฟื้นฟูแล้วก็ Incoming Healing Bonus หรือว่าโบนัสฟื้นฟูที่ได้รับนะครับซึ่ง2ตัวนี้เนี่ยมันจะทำงานต่างกันนะครับให้เราคิดว่าตัวแรกตัวบนเนี่ยคือเราจะใส่ให้ตัวฮิลนะครับทำให้เราฮิลแรงขึ้นตัวที่2เนี่ยมันจะทำให้คนที่ใส่เนี่ยได้รับการฮิลแรงขึ้นครับผมเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับในกรณีนี้นะครับผมจะใช้บาร์บาร่าฮิลตัวเองนะครับถ้าผมใช้บาร์บาร่าฮิลตัวเองเนี่ยผมไม่ได้ใส่สเตตัสพวกนี้ไว้เลยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ703ครับผมแล้วในกรณีที่ผมเปลี่ยนนะครับใส่อาร์ติแฟกต์ที่มีโบนัสการฟื้นฟูเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีก 4% นะครับจะเห็นว่าผมจะฮิลแรงขึ้นจาก703จะกลายเป็น731นะครับมันจะแรงขึ้นมานิดหน่อยซึ่งถ้าตัวฮิลนะครับคนที่ใช้สกิลฮิลใส่โบนัสการฟื้นฟูตรงนี้นะครับมันจะส่งผลให้กับการฮิลกับตัวอื่นด้วยนะครับแต่กลับกันถ้าเราใช้สเตตัสเพิ่มโบนัสการฟื้นฟูที่ได้รับนะครับหรือว่า incoming healing bonus นะครับอันนั้นมันจะส่งผลกับคนที่ใส่เฉพาะคนเดียวเลยนะครับผมจะลองเปลี่ยนเซตไปนะครับก็คือมาใส่เป็นเซตทาวเวลเลอร์เซตนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้รับการฮิลแรงขึ้นอีก 20% นะครับจะเห็นได้ว่าการฮิลของบาร์บาร่าของผมนะครับจะแรงขึ้นจาก700กว่าๆเนี่ยกลายเป็น844นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นนะครับความแรงของการฮิลเนี่ยมันก็จะยังเท่าเดิมนะครับก็คือ703นั่นเองและค่าสถานะตัวต่อมานะครับก็คือ Energy Recharge หรือว่าการฟื้นฟูพลังงานนั่นเองนะครับตัวพลังงานนี้นะครับมันจะใช้หลักๆในการใช้ท่าไม้ตายของเรานะครับ
เราสามารถกดเข้ามาดูได้ตรงพรสวรรค์ของตัวละครนะครับว่าถ้าไม้ตายของแต่ละตัวเนี่ยมันจะรีควายพลังงานเท่าไหร่นะครับจะเป็น60หรือว่า80จะไม่เท่ากันนะครับจะขึ้นอยู่กับตัวละครเลยเจ้าพลังงานตัวนี้นะครับมันจะได้มาจากการที่เราใช้สกิลนะครับหรือว่าเอลิเมนต์สกิลของเรารวมไปถึงการที่เราจัดการมอนสเตอร์หรือว่าจัดการศัตรูทำให้ศัตรูเลือดลดถึงที่กำหนดเอาไว้นะครับมันก็จะดรอปเป็นพลังงานเป็นอนุธาตุออกมาซึ่งอนุธาตุตรงนี้เนี่ยมันจะมีอยู่2แบบหลักๆด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นลูกสีขาวกับจะเป็นลูกสีตามธาตุนะครับแล้วไอ้พลังงานตรงนี้เนี่ยมันจะเพิ่มให้กับตัวละครของเราทุกตัวนะครับแต่ว่าจะเพิ่มไม่เท่ากันในกรณีที่เราเล่นตัวสายฟ้านะครับสร้างอนุธาตุสายฟ้าขึ้นมาตัวละครของเราที่เป็นธาตุสายฟ้านะครับเมื่อได้รับพลังงานสายฟ้าก็จะเพิ่มพลังงานมากกว่าตัวละครอื่นๆนะครับแล้วค่าการฟื้นฟูพลังงานตัวนี้นะครับมันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการได้รับพลังงานตัวนี้เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะได้รับพลังงานอยู่ที่ 100% นะครับถ้าเป็นธาตุเดียวกันกับเราแต่ถ้าเรามีค่า Energy Recharge หรือว่าการฟื้นฟูพลังงานมากขึ้นนะครับเราก็จะได้รับเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มากขึ้นไปด้วยนั่นเองนะครับทำให้เราใช้ถ้ามันตายได้บ่อยขึ้นนั่นเองนะครับและนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีเรื่องของการลดคูลดาวน์สกิลอีกนะครับการลดคูลดาวน์สกิลเนี่ยเราสามารถทำได้โดยการมีธาตุลม2ตัวนะครับมันจะลดคูลดาวน์ลงประมาณ 5% ซึ่งผมมองว่าการใส่ Energy Recharge เนี่ยให้เราใส่ในตัวที่เราจำเป็นจะต้องใช้สกิลบ่อยๆนะครับอาจจะเป็นตัวเปิดในการ Inflict Damage ธาตุของเรานะครับใส่ให้เสี่ยงหลิงแบบเนี้ยเราจะได้ใช้อันติของเขาได้บ่อยๆนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนตัว DPS ของเราออกมานะครับเป็นคน Trigger ธาตุใส่ค่าความชำนาญธาตุเยอะๆนะครับจะได้ทำ Damage ได้สูงๆนั่นเองและค่าสถานะตัวสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดถึงในวันนี้นะครับนั่นก็คือเรื่องของโบนัสความเสียหายหรือว่าโบนัสดาเมจที่เราสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมด2รูปแบบนะครับก็คือจะเป็นโบนัสความเสียหายธาตุกับโบนัสความเสียหายทางกายภาพครับผมถ้าเป็นโบนัสความเสียหายธาตุเนี่ยมันจะส่งผลให้กับการใช้สกิลของเรานะครับที่เป็นธาตุรวมไปถึงถ้าเป็นตัวนักเวทเนี่ยเรายิงปกติก็ติดเป็นธาตุอยู่แล้วนะครับตรงนี้มันจะเพิ่มความเสียหายขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเป็นโบนัสความเสียหายทางกายภาพนะครับมันจะส่งผลให้กับการโจมตีในรูปแบบที่ไม่มีธาตุนะครับก็คือการตีปกติธรรมดาของตัวที่ใช้ดาบตัวที่ใช้หอกหรือว่าเป็นดาบใหญ่นั่นเองนะครับโอเคเราลองมาดูกันผมจะทดสอบโดยการใช้ตัวลิซ่าของผมนะครับอันนี้ผมยิงธรรมดาจะเห็นว่าความแรงจะอยู่ที่ประมาณ57นะครับต่อฮิตในกรณีที่ติดชาร์จไฟฟ้าเนี่ยก็จะได้ประมาณ249นะครับตอนนี้เนี่ยผมใส่อาร์ติแฟกต์ที่มันบวกเพิ่มความเสียหายทางธาตุไฟฟ้าไว้ด้วยนะครับมันก็จะยิงแรงประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองถอดออกดูนะครับถ้าผมถอดอาร์ติแฟกต์ตัวนี้ออกแล้วเนี่ยจะเห็นว่าลิซ่าของผมเนี่ยจะยิงเบาลงนิดหน่อยนะครับก็คือจาก57จนเหลือ51ครับผมดาเมจหายไปประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เท่ากันกับเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในอาร์ติแฟกต์รูปแบบถ้วยของผมนะครับแต่ตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าปฏิกิริยาชาร์จไฟฟ้ามันไม่ได้เบาลงนะครับมันยังโดนครั้งละ249เท่าเดิมนะครับมันก็แสดงว่าการที่เราเพิ่มโบนัสความเสียหายธาตุสายฟ้าเนี่ยมันไม่ได้ส่งผลให้กับปฏิกิริยาธาตุนะครับซึ่งการชาร์จไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาธาตุที่ออกมาเป็นธาตุสายฟ้าก็จริงนะครับแต่เราไม่สามารถใช้โบนัสความเสียหายธาตุสายฟ้าเพิ่มให้กับปฏิกิริยาการชาร์จไฟฟ้าได้นะครับเราจำเป็นจะต้องใช้ค่าความชำนาญธาตุนะครับในการเพิ่มดาเมจในส่วนของการทำปฏิกิริยาธาตุครับต่อมาเราลองมาดูทางฝั่งของโบนัสความเสียหายแบบกายภาพกันบ้างดีกว่านะครับตรงนี้ผมจะลองใช้ตัวเบนเน็ตของผมนะครับไปไล่ตีเจ้าพวกนี้ดูนะครับตีแค่ฮิตเดียวฮิตแรกมันจะได้ดาเมจมาประมาณ99นะครับและหลังจากนั้นนะครับผมจะลองใส่เป็นถ้วยนะครับที่เพิ่มโบนัสความเสียหายทางกายภาพอีก 20% นะครับแล้วลองไปตีใหม่ก็จะเห็นว่าดาเมจจะเพิ่มมาเป็น120นะครับก็คือเพิ่มมาประมาณ 20% ตรงๆเลยนะครับจาก99เป็น120เพราะฉะนั้นนะครับผมมองว่าโบนัสความเสียหายทางกายภาพเนี่ยก็เป็นอีก1ปัจจัยหลักเลยนะครับในการBoost up damage ถ้าเราจะบิ้วตัวของเรานะครับให้เน้นในการโจมตีแบบปกตินะครับไม่ได้ใช้สกิลซึ่งการเพิ่มโบนัสความเสียหาย 20% เนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับกับค่าสถานะต่างๆในเกม Genshin Impact นะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่กำลังมองหาไอเดียในการจัดเซตนะครับว่าเราจะต้องใส่อาร์ติแฟกต์อะไรใส่สถานะอะไรให้กับตัวละครของเรานะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Mad Max กันด้วยนะครับก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่ผมจะนำมาเสนอกันในอนาคตนะครับวันนี้ Mad Max ก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ